โอเคครับผมก็มาดูในคู่สุดท้ายนะของวันนี้ครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะมีไทเบรกเกอร์ต่อหรือเปล่าต้องรอสรุปผลคะแนนอีกนิดนึงครับผมหรือว่าจะมีคู่ตกค้างหรือเปล่านะฮะโอเคกลับมาดูคู่นี้กันแล้วครับผมคู่ในตามตารางการถ่ายทอดสดนะฮะก็คือรอบ18:00 น.นั่นเองครับผมไอโซนกิกะไบต์ผมเจอกับ Neo Ocean Esports นะฮะดีโอนี่จะอยู่ฝั่ง The Squad ครับผมส่วนทางด้านไอโซนกิกะไบต์นี่อยู่ฝั่ง The Sentinel นะฮะก็ตอนนี้ไอโซนี่แบนแบทไรเดอร์ไปผมฟิวเรียนฮะตามด้วยชาโดว์ดีมอนของผมแล้วก็เบสมาสเตอร์แล้วตัวสุดท้ายเป็นเวนฟูลสปิริตฮะส่วนทางด้านล็อกแคทนีโอนะครับผมก็แบนเนลมอร์ไปฮะตามด้วยในส่วนของลาลาย่านักกาเซเลนครับผมแล้วก็ดราก้อนไนท์ไซเลนเซอร์ครับทางด้านล็อกแคทนีโอผมก็เลือกมาแล้ว3ตัวนะฮะเป็นโดเรนเจอร์ครับเวรันเนอร์แล้วก็รูบิกครับส่วนทางด้านไอโซนครับผมก็ทวินเฮดดากอนผมแฟรี่ดากอนนะฮะแล้วก็ตามด้วยในส่วนของตัวที่3เป็นเอิร์ธเชเกอร์ผมตัวที่4ของทางฝั่งล็อกแคนิโอมาแล้วนะฮะก็เป็นชาร์เตอร์นั่นเองครับตัวที่4ของทางด้านไอโซนฮะมาเป็นอินวอกเกอร์ครับผมดูตัวสุดท้ายของทางด้านดีโอนะครับผมจะเป็นตัวอะไรนะฮะเป็นไนท์สโตเกอร์นะฮะสำหรับทางด้านดีโอลูชั่นครับแล้วตัวสุดท้ายของไอโซนนะฮะเป็นนิวเบียนวีเวอร์ครับผมก็เข้าสู่เกมการแข่งขันได้เลยนะฮะด้านซ้ายนะเออร์เชเกอร์แล้วก็นิวเวียนวิเวอร์ผมแล้วก็ในส่วนของทวินเฮดครับมุฟเข้ามานะฮะโอ้ไทแอนเตอร์ครับดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วเจอเข้าไปแล้วยังไงต่อสตันยังหาเหลี่ยมไม่ได้ผมสตันไปที่รูบิกแทนแล้วตอนนี้ไอซ์แพดไปอีกทั้งด้านในส่วนของนิวเวียนวิเวอร์ไล่ยิงเข้าไปจังหวะนี้ไปบล็อกกันเองซะงั้นแล้วรูบิกคันกระบะเรียบร้อยผมเปิดบอลแรกเป็นของทางฝั่งไอโซนี่ผมนำไปแล้ว1-0ครับจากการฆ่าของวิเวอร์นั่นเองครับกันในช่วงตั้งแต่คลิปยังไม่ออกเลยนะฮะด้านล่างมีเดือดกันต่อนะผมฮะแต่ฟิโรเนอร์ชิงรูนในส่วนของเฮสไปได้ผมด้านบนดูเหมือนว่าจะเอาอีกแล้วป่าสตันไปโดนชาร์เตอร์ที่เข้าไปวอร์เซงันแล้วเออร์เชเกอร์บล็อกเวย์ด้วยเช่นกันมีการกัดต้นไม้หรือเปล่าไม่รอดอีกครับผมฮะขึ้นไปนำแล้วเป็น2-0ครับโอ้ฮะมารัวๆครับผมนะสำหรับในช่วงแรกครับผมดิเซเบิลเยอะอย่างงี้ผมฮะก็ทำเกมได้ลำบากนะด้านตรงกลางเนี่ยผมทางด้านไนท์สโตเกอร์ก็มายืนเซตกับอินวอกเกอร์อัพในส่วนของไฟมาก่อนนะฮะ
ือ Exhaust นั่นเองนะครับผมนะเป็นเพิ่มดาเมจในช่วงแรกผมแม้ว่าเวอร์ชัน 6.76 นี่จะโดนเนิร์ฟในส่วนของเบสดาเมจเริ่มต้นลงไปนะฮะเหลือ37-43ก็ยังดำเนินต่อไปครับผมในนาทีจะนาทีที่2แล้วนะครับขวานี่บินรันเนอร์นี่ก็ต่อเชือดทางด้านแอรีดากอนได้อยู่เรื่อยๆนะฮะก็ยังไม่สามารถเข้าครีปได้ดีเท่าที่ควรครับอีกโบเกอร์ตอนนี้ปีพาร์ตออกมาเป็นการส่งขวดนะผมแล้วก็นี่ฮะแทงครีปนะผมแล้วก็ยิงต่อเลือดทางด้านไนท์โซเคอร์ไปเรื่อยๆนะแม้ว่ามันน่าจะไม่ได้ใช้นะผมนี่ฮะเจอหน้ายิงเจอหน้ายิงอย่างเดียวผมมาใส่ว่าตัวเองเป็นเรนจ์นะครับเชเกอร์สตันไปจังหวะนี้ล็อกทางด้านโจเรนเจอร์ไว้โดนอีกผมว่าไทเอนเตอร์พยายามที่จะมาช่วยแต่ว่าดูอันบีทก็ผมไม่โดนโจเรนเจอร์แต่ว่าเนี่ยฮะกัดเกาะรถไปเรื่อยแล้วทางด้านเวียนเวเวอร์ยิงไปอีกนั้นแต่ว่าซันสไตล์มาโดนเต็มๆเรียบร้อยผมว่าสกอร์ขึ้นไปนำแล้วเป็น3-0ครับโอ้โหฮะรูบิคเข้ามาซ้อนช่วยไม่ทันนะฮะปลายซันสไตล์พอดีเลยนะผมสกอร์ตอนนี้3-0แล้วนะฮะไอโซนขึ้นนำห่างไปอีกครั้งครับเจอครับวาร์ปลงมานะฮะโดนฆ่ากันไปผมนะทั้งรูบิกทั้งในส่วนของโดเรนเจอร์แล้วก็ไทเอนเตอร์ผมนะตายกันไปคนละตัวครับผมด้านทวินเฮนี่พยายามที่จะกดดันเลือกผมและถึงลากกลับเข้าไปในวงในแต่ว่าหลุดระยะถอยออกไปได้เออเชคเกอร์สตันล็อกได้สวยผมนะรูบิกยังไงขัดฟาออกไปได้หรือเปล่าแล้วไอ้ซานมาจังหวะนี้ซันสไตล์ลงมาอีกเรียบร้อยครับโอ้โหฮะจุดมรณะจริงๆครับผมฮะสกอร์ตอนนี้ไปแล้วเป็น4-0ครับผมฮะไอโซชิงห่างไปอีกครับด้านแบรี่แล้วก็นี่ก็ได้ขวดนะครับผมแล้วก็ส่งขวดแน่รัวครับสกิลครีปสกิลครีปครับผมต่อรถเพื่อนด้วยครับตรงกลางครับทางด้านไนท์โซเกอร์โดนไปแล้วแล้วซันไตมาจังหวะนี้เรียบร้อยฮะโอ้ฮะโดนเมทีโอเข้าไปครับเลือดนี่แดงกันเลยทีเดียวแล้วก็มีลงซันไตดักหน้าครับก็ทำได้ดีครับผมฮะกดดันให้ไนท์โซเกอร์นี่ลงไปเลนแคบนะครับผมฮะการจะยึกยักหลบหลอกกลับมานี่ทำเป็นเรื่องที่ลำบากครับผมแล้วไทเอนเตอร์โดนอีกแล้วหรือเปล่าครับโดนเออเชเกอร์บล็อกด้านหน้าผมหันไปตีสู้กันเลยเดียวผมนะแต่ว่าไทเอนเตอร์ตายไปเป็นที่เรียบร้อยผมเออเชเกอร์บีบลึกเข้าไปอีกเพราะว่ามีมาหน้าอยู่แต่ว่าจะตามต่อหรือเปล่าไอซ์แพดมาจังหวะนี้ไม่โดนรูบิคครับด้านหน้าผมฮะวิเวอร์ยังไงครับหาจังหวะหรือเปล่ากดเมจิกสตรีครับผมกดดันเข้าไปจะเลือกที่โดเรนเจอร์หรือว่ารูบิคครับผมแล้วเพื่อนมาแล้วผมแล้วก็ปล่อยสวอปเข้าไปเกาะครับผมฮะเปิดแผนที่ด้วยนะเปิดแผนที่ด้วยแล้วตามต่อไอซ์แพดมาอีกไอซ์แพดอีกไล่ยิงไปอยู่ในช่องแล้วโดนจัมเปอร์ในแท็กไปเรียบร้อยครับสกอร์ขึ้นไปแล้วเป็น7-0นะสำหรับทางด้านไอโซนะผมฮะในนาทีที่5ครับผมเรียกได้ว่าฆ่ากันรายนาทีกันเลยทีเดียวนะฮะอ้าวแล้วตอนนี้ไงตัดสินใจล็อกอันติไว้นะผมว่าสำหรับแฟรี่แล้วก็พาวเวอร์ช็อตมาเรียบร้อยผมตีไข่แตกจนได้ครับสำหรับทางด้านดีโอแล้วตอนนี้อินโวเกอร์ผมกดดันเข้ามาจังหวะนี้ลงเมทิโอใส่ครับเมทิโอใส่แล้วยังไงต่อไนท์โซเกอร์ไงบอกปิดมืดไว้จะตามต่อหรือเปล่าแต่ในขณะด้านบนผมตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าเออเชเกอร์
ถอยออกไปผมอะแต่ว่าบีบูทเขาผมอะแต่ว่าไททันเตอร์มาหน้ามาแล้วแต่ว่าเดินตามไม่ทันครับนะตอนนี้ก็เฝ้ารูนะผมฮะรูจะออกด้านบนหรือเปล่ารูนไปออกด้านล่างซิงานครับคิดว่าวีลันเนอร์นี่จะลงไปตัดรูนหรือเปล่าแล้วตอนนี้อินวอล์กเกอร์ครับผมรอที่จะลงไปแล้วมีเฟสบูทด้วยนะฮะแล้วทางด้านวีลันเนอร์นี่ก็ไม่ละเลนถอยออกไปด้วยเช่นกันครับก็ได้รูนเป็นเฮสด้วยผมมาดูซิว่าจะไปฆ่าวีลันเนอร์เลยหรือเปล่าผมอ่ะเปลี่ยนสเต็ปครับผมกลับมาด้านตรงกลางแขนผมเลือดครึ่งหลอดอย่างนี้เนี่ยจะหนีทันหรือเปล่าครับเนี่ยในขณะที่ด้านบนครับป้อมยังไงต่อไอซ์แฟร์มาโดนสตาร์ทอีกครับวีเวอร์ไล่ยิงเข้าไปแต่ว่าดูบิกยกและดึงเขาไปทางด้านโซเลนเจอร์ตัดสินใจวาร์ปหนีไปเลยทีเดียวผมแต่ว่ารูบิกก็ตายไปด้วยเช่นกันผมแล้วตอนนี้ตามกันต่อหรือเปล่าไทรแอนเตอร์ยังไงเชคเกอร์สตาร์ทมาจังหวะนี้ทางด้านมังกรไอซ์แฟร์ไปอีกแล้วยังไงต่อวีเวอร์ไล่ยิงไปไทรแอนเตอร์เรียบร้อยป่ะไปรอดผมฮะโดนดับเบิลแอทแทคไป9ต่อ2ครับผมฮะโอ้โหฮะรูบิกนี่พยายามที่จะลงมาช่วยแล้วผมแต่ไม่ทันนะโอ้โหแต่ไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็ผมไงครับเชคเกอร์สตันมาแล้วไอซ์แฟลชมาโดนหรือเปล่าหาจังหวะไม่ได้ยิงครับผมฮะแล้วก็ถอยออกไปก่อนครับผมแล้วตอนนี้ไนท์โซเกอร์ลงมาแล้วผมเลือกไปที่ในส่วนของทวีเนสดาคอนไอซ์แฟลชมาแล้วหลบได้ผมฮะรูบิกยกดึงมาจังหวะนี้และโดเรนเจอร์ยิงไปอีกนัดเรียบร้อยผมฮะดีดึงมาแล้วเป็น3ต่อ9ครับ A player's forces are under attack. แล้วยังไงต่อครับยังไงต่อจะเปิดแบบและไล่ยิงสกิลได้หรือเปล่าและไซเลนทางด้านอินโวเกอร์ไว้โอ้โหเชเกอร์ก็รอถึงที่สุดครับถ้าเข้ามาในป้อมนี้พร้อมที่จะกดเมจิกสติ๊กแล้วก็สตันสวนได้ฮะเนอร์นี่เล่นได้ค่อนข้างดีครับผมฮะในเลนของเขานะฮะแล้วตอนนี้ในซอกเกอร์ผมฮะลงไปหารูนครับรูนไปออกด้านบนแต่รูบิกก็ตัดรูนไปแล้วฮะยังไงต่อวอยคลิปอย่างเดียวเลยนะฮะเชคเกอร์ก็ขาดอีก200ผมฮะจะได้อาเคดบูทครับแล้วเชเกอร์ขึ้นมาจังหวะนี้ขาเหลี่ยมสตันดักไปโดนทางด้านไนท์สโตเกอร์ไนท์สโตเกอร์เลือดเยอะอยู่แล้วยังไงต่อถอยออกไปได้ไทเทอร์บีบลึกเข้าไปจังหวะนี้แต่ว่าไม่มีบูทครับผมฮะแล้วตอนนี้ลงเมจิโอเข้าไปเต็มหัวโดนเลเจอร์และจิมมี่อีกนัดเรียบร้อยฮะโอ้ฮะเข้ามาอยู่ในเลนเดียวกันครับแล้วตอนนี้ถอยยาวเลยนะฮะสำหรับทางด้านนีโอครับผมมีวินรันเนอร์เข้ามาช่วยเสริมอีกครั้งนึงครับแต่ว่าด้านข้างนี่ต้องระวังผมอ่ะเพราะเอิร์ธเชเกอร์นี่รออยู่ผมอ่ะพาวเวอร์ช็อตใส่เข้าไปแล้วแหลมออกมายังไงสตันหรือเปล่าสตันไม่ออกผมอ่ะติดฟอกครับสตันหรือเปล่าสตันหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าไอแทนมาจากวันนี้แล้วสันสไตล์มาลงโอ้โหไม่เหลือครับ11ต่อ3ครับผมอ่ะด้านบนก็เนียนเหลือเกินผมอ่ะแล้วก็พีเซอร์แลนด์แล้วนะครับผมในนาทีที่9ครับมีของมาส่งอีกอัลติเมทออฟแล้วผมฮะไม่ได้แค่นั้นครับสำหรับวีเวอร์ครับของนี่ทะลุโลกไปแล้วนะฮะแล้วนี่ฮะวินวอล์กมาชนโดเรนเจอร์ละยิงยังไงต่อหาเหลี่ยมยิงครับผมยังไม่หาเหลี่ยมยิงครับรอที่จะสกิลในวงนอกและไล่ยิงเข้าไปจังหวะนี้แล้วนะฮะโดนสวอมกัดตายครับผมฮะแล้วตามต่อด้วยรูบิกหรือเปล่ารูบิกยังไงครับผมรูบิกโดนไล่ชนเข้าไปแล้วยังไงต่อรูบิกรอดหรือเปล่ารูบิกรอดหรือเปล่าจอยออกไปไม่รอดครับผมโอ้โหฮะแล้วตอนนี้ผมฮะทางด้านวินลันเนอร์มาฆ่าคืนไปได้ผมฮะแต่ว่าโดนเมทีโอไปผมแต่ว่าเนี่ยโชคดีครับที่ว่าหลุดระยะไปผมไม่งั้นโดนคู่กับโคสแนปนี่อาจจะตายได้นะฮะสกอร์ตอนนี้14ต่อ5ครับผมวินลันเนอร์ก็ช่วยพลิกฆ่ามาได้ในหลายสถานการณ์ครับคอยดูกันว่านะฮะไอโซนี่จะพลาดอีกต่อไปไหมเนี่ยผมอะหรือว่าจะเดินแก๊งหนักๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ The player's forces are under attack. แล้วมาแล้วผมไอโซเกอร์ยังไงวอยไปจังหวะนี้ผมไอสแพดมาโดนอีกว่าดังด้านวิลเลอร์เจ็บหนักครับ
แล้วกดฟินลันทิ้งไว้ได้เออเชเกอร์ฟิชเชอร์บีแล้วไล่ตามกันต่อครับผมบอยฆ่ามังกรไปได้แต่ว่าด้านตรงกลางวิลเลเนอร์ก็ตายไปด้วยเช่นกันผมว่าตอนนี้ย้อนเวลาถอยกลับไปครับผมย้อนเวลาถอยกลับไปไงตอนไนท์โซเกอร์อยู่กลางดงครับเออเชเกอร์พร้อมที่จะสตันได้เหมือนกันแล้วสตันมาจังหวะนี้เลี้ยงได้สวยผมนะแต่ว่าข้ามเกาะออกไปแล้วสันสไตมาไม่โดนลูบิกซิงั้นแต่วีเวอร์เข้ามาจะเก็บแล้วเข้ามาจะเก็บแล้วแล้วยังไงต่อโดนไซเลนได้ทันครับผมนะแล้วชักขึ้นช็อตมาจังหวะนี้เรียบร้อยผมปาในส่วนของเมทิโอเข้าไปในปากันเลยเดียววาร์ปกลับไม่ได้ครับผมแล้วนี้ตามกันต่อในส่วนของอินวอเกอร์โดนวอยเข้าไปครับผมอินวอเกอร์โดนวอยเข้าไปแล้วยิงฟอสเอลโลฟอสเอลโลด้านหน้ามีแฟรี่แล้วก็แฟรี่แล้วก็เข้ามาช่วยเสริมเออเชเกอร์แอคโคสแลมอยู่วงนอกและดิฟลิ่งบาสมาโดนแล้วนี่ฮะจัดการฆ่ากันต่อในส่วนของไนท์โซเกอร์ผมวินลันเดอร์ไม่ยอมแพ้ผมว่าวาร์ปลงมาช่วยเสริมแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่แค่คนเดียวผมเนื่องจากว่าไอโซนี่อยู่ถึง3ครับต้องหาจังหวะทำการเซฟกันหน่อยนะครับผมฮะยังหาไม่ได้เลยนะผมฮะเซฟกันเลยแล้วกันผมในนาทีที่11นะครับผมจะนาทีที่12แล้วนะฮะก็ตอนนี้18ต่อ7นะครับผมฮะไอ้ส่วนก็ตีห่างไปเรื่อยๆนะฮะตามบอลลานในช่วงแรกของเขานั่นเองครับผมชักเกิลช็อตมาจังหวะนี้แล้วพาวเวอร์ช็อตไปแต่ว่าทางด้านเอเชเกอร์ไม่ตายนะฮะวางกันต่อผมฟอสตาร์เข้ามาลงเมทิโอกันเลยทีเดียวนะครับผมอะไรจะโหดขนาดนั้นนะผมสำหรับอินวอเกอร์นะฮะโอ้โหด้านบนครับผมดูเหมือนว่าแฟรี่ก็นี่รอเปิดเกมเข้าใส่อยู่ครับผมแต่วินลันเดอร์เข้าไปอย่างนี้นี่โดนจัดหนักกันเลยทีเดียวฮะมีทั้งเออร์เชเกอร์ทั้งในส่วนของทวินเฮดผมเสมือนว่ามีเออร์เชเกอร์2ตัวนะฮะแฟรี่ดราก้อนผมถอยออกไปได้ครับไม่โดนไนท์สโตรเกอร์ฆ่านะฮะและเนี่ยสตาร์ทมาอีกแล้วไอซ์แฟนมาสตาร์ทอีกแล้วตันสไตล์มาเรียบร้อยผมวิกเก็ตซีกันเลยเดียวแต่ว่าจะฆ่าเออร์เชเกอร์ได้คืนหรือเปล่าแล้วฟอสตาร์ทช่วยเออร์เชเกอร์เออร์เชเกอร์ถอยออกไปได้ครับผมแล้วตอนนี้แฟรี่ก็ปิงเข้าไปล็อกทางด้านโดเรนเจอร์วาร์ปกลับไม่ได้วาร์ปกลับผมนะโดนไอซ์แฟนสตาร์ทเข้าไปทางด้านไนท์โซเกอร์พยายามที่จะสวนสกิลแต่ว่าเนี่ยฮะแฟรี่ก็ถอยออกไปก่อนผมทางด้านไทเทอร์ผมฮะสปินไป1ทีแต่ว่านี่ครับไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้ผมว่าเลเวลยังน้อยอยู่ยังไม่เลเวล6เลยผมสำหรับไทเตอร์ครับแล้วตอนนี้ฟอสตาร์ตามลงมาโคสแนปแล้วลงเมทิโอเข้าไปเต็มเรียบร้อยผมมอนสเตอร์คิวกันเลยทีเดียวฮะโอ้โหฮะสำหรับอินวอเกอร์นะผมฮะสกอร์ตอนนี้23ต่อ8แล้วนะผมฮะทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับเพื่อตอนนี้ก็น่าจะได้ในส่วนของลีเกสเฟียร์แล้วนะฮะThe player's forces are under attack. คอนโทรลแมปไปเรื่อยๆครับผมสำหรับทางด้านไอโซนะฮะกลางว่ายังไงกันต่อเทวินเฮดาก็รอดหรือเปล่าไม่รอดครับผมฮะปาทาไปจนได้แต่ว่านี่ฮะอีโวเกอร์มาลงในส่วนของเมทิโอแล้วก็โคนสแนปด้วยครับผมฟอสตาร์ฟไล่ตามมาอีกครับผมแล้วก็ดิฟฟิลิ่งบาสก็ไปเรียบร้อยครับพร้อมทั้งในส่วนของแฟรี่แล้วก็นี่บิงไปดักหน้าแล้วก็แวนนิ่งลิปใส่นะด้านขวาผมฮะพยายามที่จะฆ่านิเวียนวีเวอร์ผมฮะไม่แน่ใจว่าจะฆ่าได้หรือเปล่านะผมฮะเพราะตอนนี้ลิงเคนมาส่งแล้วครับด้านข้างก็ผมว่ามีไทเตอร์ครับไม่แน่ใจว่าจะใส่เลยลักฆ่าได้ในจังหวะเดียวหรือเปล่าผมแล้วนี่ฮะสาดน้ำเข้าไปจังหวะนี้ผมถอยออกมานะฮะก็เป็นในส่วนของช่วงกลางวันอยู่นะฮะแล้วตอนนี้รีเคนมาแล้วครับนาทีที่15ครับผมพร้อมกันอีก730ฮะด้านแฟรี่เดอะก้อนก็ปีกแล้วนะฮะใช้ไปแล้วนะผมในบางส่วนในเกมแกงครับส่วนทางด้านโดเรนเจอร์นี่ไอเทมยังไม่มีเลยนะฮะเลเวล7เท่านั้นแล้วก็ Boot of Speed ตามด้วยในส่วนของ Rich Band ไอแซนมาโดนอีกครั้งเมทิโอแล้วก็โคสแนปเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหฮะ
นิ่งกันเลยทีเดียวผมแล้วทางฝั่งนีโอก็ทำการจีจีกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าบาลานในส่วนของฮีโร่ที่ตามไม่ทันแล้วนะฮะเป็นเรื่องพลาดในการที่ดาร์ฟนีโร่มาชนเลนได้ค่อนข้างลำบากนะฮะ A player's forces are under attack เจอผมฮะก็ปีกตัวไปฟาร์มป่าทางด้านไอโซนะฮะ A player's forces are under attack A town is under siege เลือดก็ยังน้อยอยู่นะครับผมฮะเพราะถ้าโดนสกิลหนักๆไปนี่ไม่น่าจะรอดผมแล้วตอนนี้โผล่ออกไปเจอไททันเตอร์อินวอล์กเกอร์ไททันเตอร์แล้วยังไงต่อเจอทวินเฮดด้วยฮะแต่รู้สึกว่าจะมากันครบแล้วผมฮะสำหรับทางด้านไอโซนะฮะ4ตัวผมฮะตรงกลางก็ทิ้งแฟรี่ดราก้อนไว้ฮะเจอนี่ถ้าได้ mass update นี่ก็ยังคงต้องฟาร์มอยู่อีกนานครับตอนนี้ผมเซตสกิลมาแล้วผมทางด้าน Invoker ครับพร้อมที่จะเข้าไปฟอสตาร์ฟไซโคแล้วก็จัดเต็มหรือเปล่าครับแล้วก็ล็อกทางนี้ไว้ก็ผมว่าลงโอสแนปแล้วก็เบทีโอฆ่าวิลเลเนอร์ไปอย่างง่ายดายครับผมฮะโอ้โหมาแล้วตอนนี้ครับยังไงกันต่อครับผมปิดปืนมาจะหาเหยื่อหรือเปล่าครับไนท์สโตรเกอร์เข้าไปคนเดียวกลางแบบอย่างนี้นี่มันจะดูอันตรายเกินไปผมละและไซเลนอินวอล์กเกอร์ไม่ได้แต่อินวอล์กเกอร์หันมาไซโคนผมว่าพร้อมทั้งมีฟอสซาร์ฟด้วยครับผมฟอสซาร์ฟด้วยพยายามที่จะลากอินวอล์กเกอร์เข้าไปแล้วนี่ฮะฟอสซาร์ฟตัวเองถอยไปแต่ว่าทางด้านไนท์โซเกอร์โดนโคสแนปสวนกลับเข้ามาผมละลงในส่วนของซันไซลงไปด้วยฮะแล้วตอนนี้ผมว่าตรงกลางผมว่าไทเตอร์ก็ลงไปครับตามด้วยไอซ์แพดมาโดนไนท์โซเกอร์อีกแล้วก็ดิมิลลิ่งบาร์ดิปไปจังหวะนี้ทางด้านแฟรี่ก็เอาดาก้อนฉีดกันเลยทีเดียวผมสกอร์28-9ฮะ A player's forces are under attack เจอก็ยังคงเดินหน้าฟาร์มต่อไปนะครับผมไม่สนใจใครครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในเกมเลดนะปาสกิลมาจังหวะนี้ครับผมมาแต่ไม่โดนในส่วนของมิดรันเนอร์ผมด้านตรงกลางว่ายังไงต่อเฟสโบมานะไอแซดมาจังหวะนี้สตาร์ทได้อีกครับผมเอิร์ธเชเกอร์แล้วโอ้โหฮะลงไปที่โอมาโดนไป2ครับแล้วรูปิกครับผมฮะที่อยู่ในแนวหลังครับผมฮะกดเมจิกสตรีกแล้วแต่ก็ไม่น่าจะรอดผมฮะโดนจากก็ฉีดไปครับแล้วทางด้านดิเวนวีเวอร์นี่ก็ย้อนเวลาถอยกลับแล้วโอ้โหไอเทมเขานะเป็นคริสตัลนะครับผมฮะก็เป็นในส่วนของดาบคริติคอลนั่นเล็กนะฮะแล้วหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมโดเรเชอร์หายไปนานจังนะผมนะก็นี่ฮะผมยังอยู่ที่เดิมนะผมว่าปล่อยป้อมตรงกลางครับให้แตกไปนะผมว่าแต่ถ้าป้อมตรงกลางนี่ยังกันได้อยู่นี่ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะผมว่าแต่ไม่น่าจะกันได้แล้วนะฮะไอ้โซเกอร์ผมสโมครออยู่เนี่ยปีกครับผมเฟสโบใส่ไปนะผมไอจีไหลเข้าไปแล้วชาร์เกอร์จอดมาได้สวยผมนะแต่แกติดไอแพสซะอย่างนั้นครับผมแล้วตอนนี้ยังไงต่อฮะวินรันเนอร์ผมนะล็อกหลบถอยออกไปได้ครับสาดน้ำใส่ทางด้านดิเวนบีเวอร์เข้าไปนะดิเวนบีเวอร์ก็วินวอล์กถอยออกไปครับด้านโดเรนเจอร์นี่ก็ฟาร์มอย่างใจเย็นนะครับผมนะมีไม้ตายอยู่ก็เป็นได้นะแล้วตอนนี้อินวอล์กเกอร์ไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นมิสติกสตาร์ครับวินลานนี่ก็ยังจะเป็นเอเจนต์จะโก้เข้าเป็นดูแลนอยู่แล้วก็ถือตัวไปผมมาลงโพสแนปมาผมมาแต่ปาเมทิโอลงมาวิลเลเนอร์ชิงออกกันข้างผมมาและไล่ตามกันต่อผมมีทั้งไซโคนแล้วก็ในส่วนของฟอสซาร์ผมลงมาใหม่เออเชเกอร์อยู่วงนอกคอยสตาร์ดักทางให้จะแอคโคสแลปแต่ว่าไม่ได้แอคโคสแลปละตัดสินใจอันติกันเลยเดียวไอแซดมาจังหวะนี้แล้วเปิดอันตีแล้วโดนอันบีสใส่ผมว่าและแฟรี่ดราก้อนเข้ามาชีดราก้อนใส่ทางฝั่งไนท์สโตรเกอร์อีกผมเรียบร้อยไปฮะด้านในวงไหนผมว่ารูบี้ก็ตกเป็นเมียของทางด้านในส่วนของวีเวอร์ครับโอ้โหฮะอย่างนี้ว่าเขาตัวรอดได้ลำบากนะฮะ
เจอคงฟาร์มต่อไปเรื่อยๆผมอย่างใจเย็นนะฮะTown is under siege. ตอนนี้ผมก็ตีป้อมทางขวาไปผมตามด้วยบาร์แรกครับเดี๋ยวเกมพีคแล้วนะครับผมเดี๋ยวโดนเจอออกมานี่ยิงตายหมดเลยนะไม่ใช่นะก็รอน่าจะรอจบเกมผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับคู่นี้นะฮะare under attack ด้านบนครับผมมีปาร์ตี้กันหรือเปล่าครับก๊อปปี้สกิลของทางด้านอีโวเกอร์มาใช้นะรูบิกครับผมฟอสฟีลิตฮะกันตัวกันเลยทีเดียวนะฮะอ้าววิลเลนเนอร์ครับบ้านโดนปิดครับผมแล้วก็ดาก้อนฉีดหรือเปล่าฉีดไม่ทันครับผมอะแฟรี่แล้วก็ตายกลางอากาศครับผมอะดิฟฟิงบาสก็ไปทางด้านทวินเฮดลงอันตีมาอีกครับผมอะแต่ไนท์โซเกอร์รอดหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วอันบีดไปเรียบร้อยครับดิโมเกอร์เข้าไปวงในนะผมอะโดนจัดหนักนะฮะClear forces are under attack. The Checker, Echo, Slam, Fisher, แล้วก็เนี่ย Enchanted Web ทุบไปอีกครับแต่ไม่ตายครับลากกลับเข้ามาใกล้ๆทางด้านดูเรนเจอร์ยิงดูเลือดไปไอซ์แพทมาแล้วยิงไปอีกทีเยงไปอีกทีเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยหรือเปล่าฟื้นเลือดมาได้รีเฟอร์ตายไปแทนผมเออเชเกอร์สตาร์ทดูเรนเจอร์ตายครับแล้วไททันเตอร์เข้ามาจัดเต็มอัตติเออร์เชเกอร์ที่อยู่ในวงในแต่มีในส่วนของโคสเกปผมแต่โดนเวทแรงและล้มเป็นเลยในทีเดียวครับก็ยังใจสู้อยู่ครับผมฮะสำหรับทางด้านนีโอลูชันครับPlayer's forces are under attack. เดี๋ยวถ้าจบคู่นี้ก็รอสรุปผลคะแนนกันสักครู่ผมเผื่อมีรอบไทยเบเกอร์เพื่อที่จะถ่ายเข้าสดนะไม่มีไร้คำบรรยายเดี๋ยวนะแรงเหลือเกินนะรอตอนนี้รอตีโพสโซนแตกกันก่อนนะไปแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันในคู่สุดท้ายนะครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีไทเบรกกันหรือเปล่านะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะก็เป็นในส่วนของไอโซนสามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์39-15เองครับผมก็พักกันสักครู่เดียวครับ